มาเกาะติดความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจในประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันนะคะล่าสุดนี้ Google ได้ยื่นขอล้มละลายในประเทศรัสเซียเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีปัญหาค่ะที่ว่าบัญชีของทาง Google เองเนี่ยถูกรัฐบาลรัสเซียยึดเอาไว้สุดท้ายแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานของ Google เองได้นะคะจนทำให้ต้องตัดสินใจยื่นล้มละลายในครั้งนี้ในที่สุดค่ะGoogle ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำได้ยื่นขอล้มละลายในประเทศรัสเซียแล้วซึ่งในเวลานี้ถือได้ว่ามีข้อพิพาทกับ Google ค่ะโดยรัฐบาลรัสเซียได้ยึดบัญชีธนาคารในประเทศที่ Google ใช้งานไปการที่รัฐบาลรัสเซียยึดบัญชีธนาคารของ Google เนี่ยก็ทำให้ Google ไม่สามารถจะดำเนินงานด้านธุรกรรมใดๆได้เลยนะคะโดยเฉพาะการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานรวมไปถึงการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์แล้วก็พันธมิตรทางการค้าของ Google ด้วยค่ะนี่เป็นประเด็นสำคัญเนาะคือจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ได้เนี่ยแล้วจะทำยังไงดีนะแม้ว่า Google ค่ะจะยื่นขอล้มละลายในรัสเซียแต่ว่าบริการฟรีอื่นๆของ Google นะไม่ว่าจะเป็น Google Search YouTube Gmail ระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ Play Store ยังคงให้บริการเป็นปกตินะคะคือแม้ตอนนี้จะไม่ได้มีความชัดเจนว่าทำไมล่ะทางการรัสเซียจึงยึดบัญชีธนาคารของ Google ในรัสเซียแต่หลายคนเชื่อว่าอาจจะมาจากการที่ Google ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลรัสเซียเริ่มจากการที่รัฐบาลรัสเซียไปบุกประเทศยูเครนจากนั้นคือ Google ดำเนินการปิดกั้นและจำกัดการเข้าถึงช่อง YouTube ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลรัสเซียนะคะส่วนรัสเซียเองก็กล่าวหา Google มีส่วนร่วมที่จะเผยแพร่เนื้อหาอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารของรัสเซียที่มีต่อยูเครนค่ะนอกจากนี้รัฐบาลรัสเซียก็ออกนโยบายลดการพึ่งพิงการใช้บริการจากชาติตะวันตกหนึ่งในนั้นคืออะไรถ้าจำกันได้เขาสร้าง App Store ของตัวเองขึ้นมาเลยจ้าภายใต้ชื่อ Nest Store ไม่ต้องง้อ Google Store เลยนะคะโดยที่ทางคุณวลาดิเมียซีคอฟผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ Digital Platform เขาบอกค่ะว่า Nest Store เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนักพัฒนาแอปพลิเคชันชาวรัสเซียที่สูญเสียรายได้จากการถูกตัดขาดการเข้าถึงในแพลตฟอร์ม Play Store ของ Google ไปเรียบร้อยนะคะคือเราก็จะได้เห็นแบรนด์ใหม่ๆระบบปฏิบัติการใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่รัสเซียหลังจากที่หลากหลายค่ายนะที่ถอนตัวแล้วก็แบนรัสเซียในครั้งนี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ